สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็คือวันที่2หลังจากวันที่2ของการกักตัวนะคะหลังจากที่รู้ว่าตัวเองติดเชื้อนะคะวันนี้หนูก็รู้สึกสดใสขึ้นนะคะจริงๆเมื่อวานหนูก็รู้สึกสดใสขึ้นแต่เมื่อวานแล้วนะเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยหนูก็ไม่มีไข้ไม่มีอะไรนะคะหนูก็แถมยังนอนไม่หลับได้เมื่อคืนแบบไม่เหนื่อยนะแล้วก็วันทั้งวันก็ทำงานบ้านทำนั่นทำนี่นะคะก็ไม่ได้นั่งพักเท่าไหร่วันนี้ก็รู้สึกดีค่ะทุกคนรู้สึกดีมากแล้วก็คือมันอยู่ตรงนี้มันเหมือนเราเป็นหวัดแค่นั้นเองนะคะแล้วก็ไอน้อยมากอุ้ยไอเมื่อเช้าก็นิดๆหน่อยๆนะคะก็ขอบคุณพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าเดี๋ยวก็หายแล้วเดี๋ยวก็หายแล้วเนาะหายแล้ว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 นะคะไม่มีการปวดหัวเมื่อวานนี้พาลูกออกไปเดินก็รู้สึกแบบเหมือนคนเป็นหวัดนะคะทุกคนมันก็หัวมันก็มึนนิดนึงอะเนาะแต่ว่ามันก็ไปได้มาได้ตอนที่ไปข้างนอกไม่ได้ไปไกลเนาะก็เดินแค่อ้อมตรงที่อุ๋ยอยู่แค่นั้นนะคะคือให้ลูกได้แบบว่าเหมือนได้พบปะอากาศที่มันสดชื่นสดชื่นนะคะวันนี้อุ๋ยก็จะเหมือนเดิมนะคะเหมือนเดิมอยู่บ้านแล้วก็เด็กๆก็พากันเล่นๆกันนะคะขอบคุณนะคะจมูกกลิ่นเหรอกลิ่นก็ยังกลิ่นนะกลิ่นมาแล้วประมาณมันก็ยังได้กลิ่นเล็กๆน้อยๆอยู่บ้างนะคะทุกคนอะไรที่มันกลิ่นแรงๆอ่ะแต่เนี่ยทาวิกเห็นไหมทุกคนเห็นไหมว่าอุ๋ยทาวิกอุ๋ยยังไม่ได้กลิ่นวิกเลยนะคะแต่รู้สึกแบบซาบซ่านไปถึงความเย็นนะคะทาวิกทั้งตรงนี้และตรงนี้ทาไว้เลยนะคะก็นั่นแหละค่ะกินกับรสชาตินะยังไม่มานะคะทุกคนมันหายไปเมื่อวานตอนกลางคืนเมื่อวานนะแล้วก็เมื่อวานทั้งวันก็ไม่ได้กินแล้วก็ไม่ได้ลดเช้านี้ก็เหมือนกันนะคะเชื่อว่ามันจะมาเร็วๆนี้จงมาจงมาจงมาโอเคค่ะทุกคนวันนี้ก็จะมาอัปเดตแค่นี้เนาะแล้วก็เดี๋ยวมีอะไรมาเพิ่มก็จะมาบอกนะคะเมื่อวานอุ้งจะพูดอะไรให้ฟังเมื่อวานนี้นะคะเมื่อวานนี้ก็มีพี่นะคะพี่ที่เคยทำงานด้วยกันเขาเป็นคนไทยนะคะดีมากเลยเอามาเขาน่ารักมากมากเลยเขาซื้อกับข้งกับข้าวมาแล้วเขาก็บอกว่าเนี่ยอุ๋ยเธอต้องทำซุปไก่กินนะแกไปหาน่องไก่ไม่ได้แกก็เอาปีกไก่มานะคะซื้อไก่มาให้ซื้อกับข้าวมาสำหรับทำซุปไก่นะคะแล้วก็ซื้อผลไม้ซื้อของมาให้เด็กๆคือน่ารักมากเราแบบว่าเราไม่ได้เรียกร้องเราไม่ได้ขอเลยนะคะแต่เขาก็ให้มาวันนี้อุ๋ยก็สั่งจริงๆพี่เขาจะซื้อเขาเรียกว่าอะไรต้นขึ้นช่ายนะคะมาเพื่อที่จะมาต้มซุปแต่ว่ามันไม่มีแกก็บอกว่ามันไม่มีให้เอาต้นหอมแทนแต่อุ๋ยก็สั่งออนไลน์เพราะว่าวันก่อนอุ๋ยเห็นที่ในเว็บไซต์นะคะอุ๋ยก็เลยสั่งมาเมื่อเช้าสั่งมานะคะเดี๋ยวก็คงจะมาแล้วก็วันนี้อุ๋ยจะต้มน้ำซุปค่ะต้มน้ำซุปไก่ซุปต้มซุปไก่กินนะคะแล้วก็ให้ลูกๆกินด้วยเพราะว่าไซมอนไม่ค่อยมีอาการนะคะไม่มีอาการไม่เห็นไอไม่เห็นบ่นว่าปวดหัวกินก็โอเคนะคะกินไม่ค่อยเยอะแต่ว่าก็กินนะคะน้องกิดไอแล้วก็ไอเหมือนแบบว่ามีเสมหะนะก็นัดหมอแล้วนะคะไม่ได้ไปหาหมอนะนัดหมอที่จะคุยกันนะคะว่าก็จะคุยกับหมอวันนี้นะพอก็อาการอย่างที่เคยเป็นมาค่ะคือเขาไม่ได้แสดงอาการอะไรเขาก็ไม่มีอาการไข้ไม่มีอะไรนะคะปกติดีก็มีแค่ลดกับกลิ่นหายไปเนาะโอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวมาอัปเดตใหม่นะไปแล้วนะบ๊ายบาย